น้องบีพูดแล้วปมรักร้าวพี่มิมี่เผยสาเหตุเลิกกันแฉฝ่ายชายยันไม่ขอกลับไปอีกจากกรณีรักอันโด่งดังของมิมี่หนุ่มหน้าปานพบรักน้องบีสาวสวยนั้นครับความรักที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากสุดซึ้งของทั้งคู่ซึ่งแต่งงานอยู่กินกันกว่าปีแล้วแต่ล่าสุดครับนางสาวพัชสรหรือน้องบีครับอายุ23ปีที่ทิ้งอดีตสามีพาลูกหนีมาอยู่กับนายบุญมีขันทองหรือมิมี่อายุ37ปีโพสต์เฟซบุ๊กมีรูปถ่ายกับชายหนุ่มคนใหม่พร้อมบอกว่าเลือกคุณแล้วจะไม่สนใจใครขณะที่มิมี่ครับเดินทางกลับมายังที่จังหวัดสุรินทร์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับหลังมีกระแสข่าวน้องบีมีชายหนุ่มคนใหม่และกลับมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวครับจึงลงพื้นที่ไปยังซุ้มอีสานซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตยอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นร้านที่ทั้งคู่พบรักกันและเป็นร้านของครอบครัวมีมี่พบว่าร้านส้มตำแห่งนี้ครับถูกปิดแล้วรวมทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องของมีมี่ก็ได้ย้ายออกไปจากบ้านเช่าที่อยู่ตรงข้ามกับร้านส้มตำกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์หมดแล้วจากการสอบถามแม่ค้าที่อยู่ข้างร้านส้มตำครับบอกว่าร้านส้มตำนี้ปิดมานานเกือบ1ปีและหลังจากที่มีมี่กับน้องบีไปอยู่กินด้วยกันที่จังหวัดสุรินทร์ก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่เมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะเป็นข่าวว่าทั้งคู่เลิกลากันนั้นเห็นน้องบีขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของที่ร้านเซเว่นใกล้ๆกับร้านส้มตำซึ่งตนจำหน้าได้แต่มาคนเดียวและน่าจะกลับมาพักอยู่ในละแวกนี้โดยแม่ค้านะครับบอกว่าคิดอยู่แล้วว่าคู่นี้น่าจะไปกันไม่ได้เพราะไม่น่าจะรักกันจริงเป็นแค่ความสนิทสนมกันเท่านั้นจากนั้นครับผู้สื่อข่าวได้ติดต่อโทรศัพท์พูดคุยกับน้องบีครับซึ่งก็ยอมรับสายและบอกเพียงสั้นๆว่ากลับมาทำงานที่อำเภอหาดใหญ่ได้สักพักแล้วและเพิ่งเริ่มทำงานใหม่วันนี้เป็นวันแรกและขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กลับไปอยู่กับมีมี่อีกแล้วรวมทั้งยังบอกว่าสาเหตุที่ต้องเลิกกันเพราะมีปัญหาครอบครัวตัวมีมี่เองที่เมาและชอบไล่ตนครอบครัวของมีมี่ก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันซึ่งน้องบีครับบอกว่าจะไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้และไม่ได้พูดถึงผู้ชายที่มีการถ่ายรูปคู่กันว่าเป็นแฟนใหม่หรือไม่โดยบอกเพียงว่าไม่อยากพูดอะไรอีกแล้วและไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์ออกสื่ออีกน้องบีกล่าวครับน้องบีครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบนี้แล้วนั้นครับซึ่งก็คงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคงปิดตำนานคู่รักแท้มีอยู่จริงที่เคยโด่งดังเป็นข่าวในโลกโซเชียลมาก่อนหน้านี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ